นับสนุนโดย AIS Play โหลด Play ดูเพลินคุณแน่ใจนะว่ายังโสดทำไมล่ะผู้ชายอย่างคุณเนี่ยยังโสดเป็นไปได้แค่3อย่างเท่านั้นแหละ 1. พรหมลิขิตทำให้คุณกับฉันคู่กัน 2. ช้ำรักจากแฟนเก่ายังตัดใจไม่ได้หรือ 3. รอใครสักคนที่เขาไม่สนใจตัวเองตอนนี้ฉันอยากดูแผนงานทั้งหมดของทุกคนในปีนี้ฝ่ายบิวตี้เป็นไงบ้างดึงอะไรมาได้จากเดือนไหนบ้างป่ะไม่น่าได้เลยนะครับ Trend Color Makeup อัปเดตล่าสุดก็ต้องรอทางแบรนด์ส่งคอลเลกชันใหม่มาให้อ่ะครับงั้นเราก็ต้องรอต่อไปใช่ไหมเพราะงานของพวกเราเนี่ยมันก็เป็นแค่งานก๊อปจากสิ่งที่แบรนด์ส่งมาให้ใน Press Kit ไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณเนซ่าเทรนด์ Color Makeup เนี่ยมันไม่ได้มาจากใน Press Kit อย่างเดียวฉันพูดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าในเอเชียเนี่ยเทรนด์ของสีต่างๆเนี่ยที่เขาแตกต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีอยู่แค่2ประเทศเองคุณรู้ไหมว่าประเทศอะไรบ้างอยากรู้ครับถ้าอยากรู้คุณก็หัดไปหาข้อมูลแล้วเอามาเขียนซะบ้างไม่งั้นก็ไม่ต้องเรียกตัวเองว่า Beauty Editor ต่อไปนะบทความหลักเล่มนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณโปเต้ครับห้องเสื้อบาร์โมนของคุณโปเต้เนี่ยล่าสุดดาราฮอลลีวูดเนี่ยเลือกใช้ไปเดินพรมแดงที่เมืองคานนะครับที่หนังสือ Imagine เขาลงสัมภาษณ์ไปก่อนที่หนังสือเขาจะปิดตัวใช่ไหมถ้าเป็นคุณวินดี้อะครับเจ้าของธุรกิจอายุน้อยซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่ม B มาก่อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้เจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรกครับล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวด้วยการลงทุนทำคอนโดเพนท์เฮาส์ที่สาทรไปครับเป็นไอเดียที่ดีมากที่เราจะเอาแบรนด์เด็ดคอนเทนต์ของเราไปให้คนที่ไม่ใช่ลูกค้าฟรีๆเราจะทำบทความแบบนั้นไปทำไมถ้าเราไม่ได้ตัวเลขหรือลูกค้าใหม่กลับมาครับแต่จะว่าไปมันก็เป็นสตอรี่ที่ดีที่จะทำอ่ะก็คุยกับคริสละกันให้คริสเขาดีลกับลูกค้าให้ลงตัวก่อนแล้วถ้าลูกค้าเขาโอเคเขายินยอมที่จะดีลกับเราโฆษณาอย่างน้อยเป็นเวลา6เดือนก็ค่อยไปสัมภาษณ์เขาทำอย่างที่บอกนี้ก็ได้ครับคุณเนซ่านี่เชแล้วเดือนมกราคมนี้ตกลงปกว่าไงสรุปยังไงฮะปกปิดไหมพี่ท้องอยู่น่ะโทรไปแล้วบอกมาได้ไม่เอาอ่ะไม่แรงพอโดดน้ำเลยไหมพี่กระโดดน้ำคืออะไรพี่ก็หมายถึงปกชุดว่ายน้ำไงนี่กระโดดน้ำเร็วไปไหมยะเหมือนปีที่แล้วบิซาก็โดดน้ำเดือนกุมภาจริงๆมันจะกระโดดเดือนมกรามันก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกเพราะเมืองไทยมันก็ร้อนทุกเดือนอยู่แล้วงั้นเลิศเลยค่ะหนูว่าติดต่อน้องผิงผิงไว้แล้วค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าปีนี้อยากให้ถ่ายชุดว่ายน้ำเรียกกระแสแต่เขาจะถ่ายเหรอฮะหนูคุยกับคุณแม่น้องแล้วค่ะบอกว่าถ่ายได้ช่วงนี้ดาราหน้าใหม่ขยันโชว์นมแก้ผ้าถ่ายรูปเป็นโครมสงสัยเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้อะค่ะว่าถ้าเกิดไม่สร้างกระแสตอนเนี้ยสักวันน่ะจะโดนเด็กใหม่ปาดหน้าเค้กแล้วไอ้เรื่องเซตในอะที่ผู้ชายต้องถ่ายชุดว่ายน้ำเนี่ยลูกค้าเขาตกลงไงกับเราบ้างอะก็ต้องไปต่องบเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะคะผู้ชายถ่ายกางเกงในว่ายน้ำเนี่ยเรื่องเยอะนะคะหาแบบยากกว่าผู้หญิงอีกอ้าวก็แล้วเราจะไปยุ่งกับคนที่มันเรื่องเยอะเรื่องมากทำไมล่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราก็ไปหาคนที่เอาหน่อยก็ได้หรือว่าคนที่ กำลังอินอยู่แต่เรื่องไม่มากแต่ที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่รูปร่างหุ่นมันต้องฟิตๆมีซิกแพคเยอะๆอันนั้นสำคัญที่สุดเพราะเวลาที่ผู้ชายมาใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นปกมีราชนาทุกครั้งเนี่ยมันดังทุกครั้งเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยสร้างกระแสกันเองได้งั้นแซ่บเดี๋ยวหนูนะจะไปควานหาทุกโหมดทุกตัวแม่เลยค่ะโอเคแล้วจบปังเลิศ everything done พี่วานิซ่าคะเกิดปัญหาค่ะเรื่องอะไรคือว่าลูกค้าซีมอสโทรมาถอนโฆษณาเราออกหมดเลยอะค่ะรวมไปถึงแบรนด์ย่อยๆของซีมอสด้วยเอเจนซี่เพิ่งบอกหนูเมื่อกี้เลยค่ะรัฐูก็เลยคิดว่ารายรับโฆษณาบริษัทเราเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยอะค่ะงั้นเอาอย่างนี้เราหาลูกค้ารายใหม่ไปเลยที่มี potential คล้ายๆกับซีมอสขอให้เร็วที่สุดเลยนะขอโทษครับทุกคนที่ผมมาสายแต่ผมมาพร้อมข่าวดีคุณโจ accept ข้อเสนอสรุปเราได้โฆษณาจาก Bounce and Bounce ครับเราได้เป็นบาร์เดอร์หรือเงินนะเป็นตัวเงินครับผมคำนวณคร่าวๆรายรับมากกว่าเล่มเก่าแน่นอนแต่มีข้อเสนอหนึ่งซึ่งคุณโจขอมาเป็นกรณีพิเศษอะไรอ่ะคุณโจอยากลงปกมิราจครับคำว่าอยากลงปกนี่หมายถึงซื้อหนังสือใช่ไหมถ้าทางเทคนิคก็ใช่ครับไม่ไงทุกคนก็รู้ดีว่าฉันรู้สึกยังไงกับปกหนังสือนั่นคือ DNA ของมิราจถ้า DNA พังสักอย่างทุกอย่างมันก็พังหมดอะคริสคุณนะควรจะรู้ดีมากที่สุดนะเพราะคุณคือคนดูแลแบรนด์ Attribute ไม่ควรจะทำให้หนังสือถูกทำลายวิญญาณแบบนี้เข้าใจป่ะทุกคนออกไปก่อนครับเดี๋ยวผมคุยต่อกล้ามากเลยนะคริสคุณกล้ามากนะที่ทำกับฉันแบบเนี้ยเมื่อถึงจุดหนึ่งคนเราก็ต้องปรับตัวหรือเปล่าครับแต่พวกที่ปรับน่ะฉันก็ไม่เห็นมันจะรอดกันสักรายมีแต่พวกขายวิญญาณแต่มีอยู่เล่มเดียวที่ไม่ขายวิญญาณชื่ออะไรรู้ไหมมิราจไงฉันจะทำเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายฉันเหนื่อยเนซ่าค่ะออกฤทธิ์แล้วค่ะผิง